วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกรอบแล้วนะคะคลิปใหม่นี้ใส่ลายมากๆเลยนะคะเป็นลายสร้อยข้อมือ2บาทโอ้โหแต่ละลายนี่ต้องบอกเลยว่าเลิศๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะคนที่ชอบใส่2บาทนี่ต้องตาวาวแน่ๆถ้าเห็นลายในคลิปนี้นะคะแต่ละลายนี่สวยงามสุดๆรอบนี้นะคะรับประกันความสวยงามเลยนะคะเส้นนี้ลายจะค่อนข้างโปร่งนิดนึงนะคะคนที่ชอบใส่เส้นใหญ่ๆเนี่ยจะต้องชอบแน่ๆเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะให้ดูลายแรกเลยอันนี้จะเป็นทาโร่นะคะทาโร่แล้วก็จะมีหัวใจเรียงกันหลายๆดวงนะคะอันนี้เป็นแพนโดร่าค่ะแพนโดร่าฝั่งเพชรสังเคราะห์นะคะอันนี้จะเป็นเพชรสังเคราะห์ไม่ใช่เพชรแท้นะคะแล้วก็ตรงตัวเม็ดตุ้มเนี่ยจะเรียงกันเป็น LOVE น่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้เรียกว่าลายห่วงคู่ค่ะห่วงคู่เรียบๆเลยใครชอบลายเรียบๆก็น่าจะชอบเส้นนี้เนาะเนี่ยค่ะอันนี้ห่วงคู่ขั้นป้องค่ะตรงป้องก็จะตัดลายเล่นไฟมากๆเลยสวยงามมากๆนะคะอันนี้จะเป็นออกลายออกแนวลายถักนะคะใครชอบลายถักเนี่ยอันนี้ก็สวยขั้นตุ้มเม็ดหนึ่งเบาๆไม่ต้องเยอะมากนะคะอันนี้ดูรวมๆลายนี้ลายเกลียวค่ะลายเกลียวส่วนใหญ่จะทำค่อนข้างโปร่งนะคะเนี่ยค่ะดูกันใกล้ๆเลยนะคะเห็นลายชัดไหมคะเนี่ยสวยงามมากๆนะคะอันนี้ผวายตัดลายค่ะอันนี้ก็เป็นลายเรียบๆอีกลายนึงนะคะขนาดกำลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะนี่เห็นซูมลายให้เห็นกันชัดๆเลยสวยมากๆนะคะอันนี้เป็นงานสองกษัตริย์ค่ะลายประคำนะคะเงาวิบวับมากๆเส้นนี้เนี่ยค่ะจะเป็นสลับสีขาวกับสีทองนะคะแต่ว่าตัวเส้นทั้งเส้นเลยจะเป็นทอง 96.5% นะคะขายคืนก็ได้ตามราคาทองเลยนะงาน2สีเนี่ยจริงๆแล้วตอนซื้อค่อนข้างราคาสูงนิดนึงแต่ว่าขายไม่ขาดทุนนะคะบางคนเข้าใจผิดนึกว่าขายจะไม่ได้ราคานะคะจริงๆขายได้ตามราคาทองเลยอันนี้จะเป็นสร้อยข้อมือกึ่งกำไรค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีขั้นตุ้มตรงกลางกำลังน่ารักเลยนี่ค่ะหมุนให้ดูรอบๆนะคะสร้อยข้อมือกึ่งกำไรลายนี้แพนโดร่าค่ะจะเป็นงานลงยาสีสันสดใสมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นลายดอกไม้แล้วก็มีสับปะรดน่ารักตรงสับปะรดเนาะสวยสีสวยมากนะคะแล้วก็ตรงเม็ดกลมๆจะเป็นฉลุให้ด้วยนะคะน่ารักมากนี่ก็เป็นงานแพนโดร่าอีกแบบหนึ่งนะคะนี้จะออกแนวเรียบๆหน่อยไม่เยอะมากนะคะตรงเพชรนี่เป็นเพชรสังเคราะห์เช่นกันค่ะเนื้อทอง 96.5% นะคะราคาสร้อยข้อมือ2บาทวันนี้นะคะวันนี้วันที่5มีนา2562ราคาอยู่ประมาณ 40,000 ต้นๆนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสมาคมประกาศนะคะอาจมีขึ้นมีลงนะคะไม่ใช่ราคาแบบราคาเดียวกันตลอดนะคะบางคนแบบดูคลิปถ่ายไว้นานแล้วเพิ่งได้มาดูอะไรเงี้ยเวลาผ่านไปแล้วราคาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะลายนี้เป็นลายลงยาอีกลายหนึ่งน่ารักมากๆนะคะอันนี้เป็นลายชื่อว่าลายโซ่ฝรั่งนะคะผู้ชายจะชอบใส่ลายนี้เนาะจะออกแมนๆนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะหมุนให้ดูชัดๆสวยงามสวยงามมากๆนะคะเส้นนี้เก๋ตรงเม็ดๆตรงกลางเนาะจะเป็นลายฉลุนะคะแล้วก็จะเป็นออกเหมือนลูกลักบี้ค่ะน่ารักมากๆนี่ดูตอนสวมใส่ใช้งานนะคะขนาดกำลังดีข้อมือไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินนะคะลายนี้ก็สวยดูลายนี้แปลกตาเนาะไม่ค่อยเห็นเนาะลายนี้เนี่ยค่ะจะเป็นเส้นขนแมวที่ตัวลายนะคะแล้วก็ตัดเป็นคล้ายๆดอกไม้ตัดลายนะคะเส้นนี้จะเป็นเม็ดข้าวโพดค่ะเนี่ยค่ะตรงกลางจะเป็นเม็ดข้าวโพดขั้นป้องส่วนตรงตัวเส้นจะเป็นลายผ่าหวายเนี่ยค่ะจิกลายนิดหน่อยนะคะตรงผ่าหวายจะจิกลายนิดหน่อยลายนี้จะเป็นลายมีนาขั้นปล้องค่ะมีนาขั้นปล้องลายมีนาหลายๆคนก็จะชอบเนาะมีนาเนี่ยจะมีแบบมีนาล้วนด้วยแล้วก็มีนาขั้นตุ้มมีนาขั้นปล้องอย่างเงี้ยค่ะลายมีนากับลายเสือโคร่งเนี่ยจะคล้ายๆกันเนาะบางทีดูอาจจะแรกๆเห็นอาจจะสับสนนิดนึงเพราะมันจะมีความคล้ายๆกันอยู่นะคะเนี่ยค่ะ
สวยงามเนาะ2บาทเนี่ยขนาดกำลังดีนะคะจริงๆแล้วขนาด2บาทเนี่ยคนถามมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะ2บาทเนี่ยขายดี2บาท3บาทนะคะจะขายดีมังกรคาบแก้วตรงแก้วจะเป็นลายฉลุให้ด้วยนะคะลายมังกรนี่ก็มากี่ทีก็ไปไวมากๆตรงตัวเส้นเป็นกระดูกมังกรค่ะอันนี้สวยงามมากๆนะคะซูมดูชัดๆเลยนี่สวมใส่ขึ้นข้อมือมาแล้วก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ลายเกลียวค่ะลายเกลียวเส้นจะใหญ่นิดนึงนะพวกลายเกลียวเนี้ยจะทำค่อนข้างโปร่งนิดนึงใครไม่ชอบใส่เส้นเล็กๆแบบกลัวมองไม่เห็นอะไรเงี้ยลายเกลียวก็เหมาะนะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากๆเลยแต่ละลายนะคะขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนเลยนะคะที่ติดตามชมมาจนถึงเนี่ยเกือบท้ายๆคลิปแล้วนะคะยังไงอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ